Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่26กรกฎาคม2022ซีรีส์เติบโตในความบริสุทธิ์วันที่2หวนระลึกถึงวัตถุประสงค์ของเราในปฐมกาลบทที่1ข้อ27กล่าวว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงในบรรดาการทรงสร้างทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดในจักรวาลจะสูงส่งยิ่งไปกว่ามนุษยชาตินี่คือความสำคัญของพวกเราตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในปฐมกาลเราเห็นว่ามนุษย์นั้นคือการทรงสร้างที่สำคัญที่สุดในบรรดาการทรงสร้างทั้งสิ้นแต่ความจริงแล้วมนุษย์เราก็ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของเรื่องราวนี้เพราะยังมีอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเราไม่อาจหยุดอยู่ที่วันที่6ของการทรงสร้างแต่เราจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่วันที่7เพื่อพบกับวันสะบาโตอันศักดิ์สิทธิ์วันแห่งความบริสุทธิ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อพระสิริของพระเจ้าปฐมกาลบทที่2ข้อ2ถึง3กล่าวว่าวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำแท้จริงแล้วศูนย์กลางของเรื่องการทรงสร้างนั้นคือพระคริสต์โคโลสีบทที่1ข้อ16บอกเราว่าเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์เพราะทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์นั่นรวมถึงผู้คนทั้งหลายเช่นกันพระเจ้าทรงสร้างมนุษยชาติตามพระฉายของพระองค์และเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระองค์การถูกสร้างขึ้นให้เหมือนพระองค์นั้นหมายความว่าพระเจ้าทรงมีร่างกายมีสองแขนสองขาสองตาเหมือนอย่างเรานั้นหรือเปล่าเลยเราไม่ใช่ภาพฉายในฝ่ายกายภาพของพระเจ้าแม้คนของพระเจ้าจะมีความคิดมีจิตใจเหมือนกับพระองค์แต่ประเด็นหลักของการถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นจุดประสงค์ของภาพฉายจะเป็นสิ่งใดหากไม่ใช่การสะท้อนภาพของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวมันเองหากเราอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมอย่างตั้งใจเราก็จะเห็นว่าเป้าหมายชีวิตมนุษย์คือเป็นภาพฉายเพื่อสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าของเรานั่นเองพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และเราทั้งหลายมีหน้าที่สะท้อนความบริสุทธิ์นั้นกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์ของชีวิตคริสเตียนจึงเป็นการที่เราเติบโตขึ้นในความบริสุทธิ์ของพระองค์คือการที่เราเติบโตขึ้นอย่างบริบูรณ์ในฐานะภาพฉายของพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงสร้างชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความรอดเท่านั้นเราถูกสร้างมาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า
และเป็นพยานแก่จักรวาลนี้ถึงพระลักษณะของพระองค์ดังที่พระคำของพระเจ้าเรียกร้องในเลวีนิติบทที่11ข้อ44ถึง45เลวีนิติบทที่19ข้อ2และ1เปโตรบทที่1ข้อ16ว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทรงประทานหมายสำคัญแสนล้ำลึกผ่านวันสะบาโตนี้ลองถามตัวเองเสมอในทุกวันสะบาโตว่าเป้าหมายของวันสะบาโตนั้นมีเพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งที่หัวใจของเราโหยหาในวันแห่งการพักนี้สะบาโตนั้นเล็งถึงวันสุดท้ายเมื่อพระเจ้าทรงยกเอาความวุ่นวายทั้งสิ้นของเราไปและเมื่อพระองค์ทรงต้อนรับเราเข้าสู่การพักสงบนิรันดร์เราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราจะบริสุทธิ์และปราศจากความอับอายในสายพระเนตรของพระองค์เราจะสรรเสริญพระองค์เรื่อยไปตลอดเป็นนิจอิสยาห์บทที่43ข้อ6ถึง7กล่าวว่าเราจะพูดกับทิศเหนือว่าจงคืนให้และกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้จงนำบุตรชายของเรามาจากแดนไกลและบุตรสาวของเราจากปลายแผ่นดินโลกคือทุกคนที่ถูกขนานนามตามชื่อของเราและผู้ที่เราสร้างเพื่อพระสิริของเราคือผู้ที่เราปั้นและทำขึ้นมาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้การถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้ามีความหมายอย่างไรสำหรับเรามีด้านใดของชีวิตที่เราอยากสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าออกไปบ้างให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างเรามาอย่างมีเป้าหมายเราสรรเสริญพระองค์พระผู้สร้างอันประเสริฐของเราขอทรงช่วยเราให้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและเติบโตขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ทรงตั้งพระทัยไว้ขอทรงนำเราให้เป็นกระจกที่สะท้อนพระลักษณะของพระองค์ออกไปให้โลกได้เห็นให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ตามอย่างพระผู้สร้างของเราผู้ทรงบริสุทธิ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน